ริ่มทำละลายซอสซีฟู้ดรวมไปถึงมีขนมขบเคี้ยวเป็นสแน็คที่น่าเลยครับโอเคนะครับจุดเด่นครับวันนี้แหละคนอาจจะรู้จักเราจะเจอซอสที่มีรสชาติอมเปรี้ยวหวานมากครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่สไปซี่แอนด์ช็อปครับตัวซอสของเราเนี่ยซอสนะที่ผมกลับมานั่งคิดว่าเมื่อเราพัฒนาทุกอย่างให้มันง่ายสมรภูมิที่มีการแข่งขันจริงๆครับเจอลูกค้าจริงๆฉะนั้นสินค้าเหล่านี้มันจะพัฒนาจากตอนแข่งที่นี่ไต่ตอนนี้ก็เป็นผู้ค้าแข่งขันจริงๆแล้วครับก็ถ้าติดต่อทางลูกค้าของเราทั้งทั่วประเทศและในอาเซียนนะครับมันก็ดีใจนะครับที่ทางลูกค้าบิ๊กซีในไทยและในอาเซียนจะได้มาขึ้นครับนะครับการเริ่มพัฒนาการแข่งขันไต่ตอนแล้วก็ทางบิ๊กซีด้วยนะครับกล้องนะครับกล้องไหนเรียกด้วยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวคุณก็ต้องอร่อยๆให้เราได้ทานได้ชิมกันด้วยนะครับขอบคุณครับงานของเรายังไม่จบนะครับเสร็จครับวันนี้ติดขัดตรงไหนก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนสนุกร่วมๆกันเราจะเริ่มจากอะไรยังไงดีครับผมเริ่มจากสามเตาเลยโอเคนี่คือขั้นตอนแรกโอเคนะครับปกติคุณนุ่นได้ทานฝีมือก็ทำอะไรก็อร่อยอ่ะเนอะกำลังคิดอยู่ถามว่าเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้นี้ก็ใส่น้ำมันไปไหมคุณซอสครับผมขออนุญาตไม่พูดครับครับทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวทั้งนั้นเดี๋ยวเอาพวกเรามี25นาทีอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ซื้อมันได้ทานก็พกพาได้ง่ายนะครับแต่หลายคนที่วันนี้พูดตรงๆเลยว่าเวลาไปต่างประเทศนานๆเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับอาหารเนี่ยไปก็ไม่ชวนเพราะว่าหลังต้องซื้อไปเป็นลังแล้วกินแต่ซอสนะครับไม่ต้องกินอะไรทานเนี่ยพกพาง่ายทำแป๊บเดียวทำได้หลากหลายที่มุมมองของคุณนุ่นมีนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารคุณนุ่นจิกนะครับเป็นซุปใช่ไหมครับนี่กี่นาทีครับกี่นาทีตอนนี้กี่นาทีมีเวลาอีก21นาทีนะประมาณนี้เรียบร้อยถึงเมนูแล้วครับครับครับคุณนุ่นบางอย่างเนี่ยต้องโขกนี่ว่าจะมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายคราวนี้มีซอสขวดเดียวเอาอยู่เลยนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มใครชอบอันนี้มีฝาไหมอ๋อขออนุญาตฝาด้วยนะเขาดีไซน์เองครับเดียวดูสิปล่อยไปแล้วชิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวกินค่อยๆทานแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยดูมีนะครับผมแต่แบบนี้ไม่ถูกต้องในบางที่นะคะเพราะว่าเคยไปญี่ปุ่นแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็เปิดคนในเมืองเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลาเขารักในการเล่นละครแล้วก็อยากจะทำงานละครไปเรื่อยๆครับนักเป็นพิธีกรถ้าไม่เป็นอย่าเพิ่งเป็นนะตื่นเช้ามาคุณสามารถทำกับข้าวให้เลิกครับเลิกกันจบครับจบครับผมครับจบแล้วพี่ดูแลกันเนาะเอาละครับตอนนี้เหลือเมนูสุดท้ายแล้วครับมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนในเมืองเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลาตื่นเช้ามาคุณสามารถทำกับข้าวให้ครับผมครับจบเลยครับ